CPO ผู้บริหาร 7-Eleven และ 24 Shopping ซึ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยหลักธรรมาภิบาลมายาวนานกว่า30ปีอีกบทบาทหนึ่งนั่นคือการได้ร่วมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ให้เติบโตจาก SME เล็กๆจนเป็น SME ขนาดกลางและเป็นบริษัทขนาดใหญ่ด้วยการเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้า SME ถึงมือผู้บริโภคหลายรายเติบโตแข็งแกร่งสามารถขยายตลาดออกไปยังตลาดอาเซียนและตลาดโลกได้สร้างชื่อเสียงนำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศโดยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กหรือ SME ได้ผลิตสินค้าดีมีคุณภาพมาตรฐานจนเป็นที่นิยมจากประชาชนมาอย่างต่อเนื่องส่งสินค้าตรงถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศปัจจุบันทั้ง 7-Eleven และ 24 Shopping จัดจำหน่ายสินค้า SME รวมทั้งสิ้นกว่า 20,000 รายการทำให้ SME สามารถเจริญเติบโตเป็นบริษัทขนาดใหญ่ได้เป็นจำนวนมากก็มีคนหนึ่งก็มาชวนว่าไปส่งเซเว่นไหมเขาก็ให้ข้อแนะนำมาว่าป้าต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นนะคือเราได้ข้อคิดเยอะจากเซเว่นที่เราได้มีความรู้ว่าจากบ้านนอกที่เราอยู่เนี้ยแล้วก็ชุมชนของเราที่ชวนกันมาทำเนี้ยชาวบ้านก็มีงานทำกันแรกเนี่ยเราไม่ค่อยมีความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการแปรรูปอะไรต่างๆเรื่องการถนอมอาหารนะครับรวมถึงเรื่องระบบเรื่องระบบ GMP อะไรต่างๆนะครับพอเราเข้าไปติดต่อแล้วเนี่ยพอเริ่มมีการส่งแล้วเนี่ยทางเซเว่นก็ส่งเจ้าหน้าที่มานะครับส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยดูเรื่องพวกนี้แรกเริ่มเดิมทีเราก็เป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางนะคะแต่แบบเหมือนกับก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปขายในช่องทางไหนรู้แต่ว่าต้องทำสินค้าให้ดีที่สุดอะค่ะก็เลยได้เข้าไปคุยกับทาง24 Shopping นะคะซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือคำแนะนำหลายๆอย่างทั้งเรื่องของการตลาดการปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็เอามาปรับซึ่งตรงนี้ก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1ปีในการออกแบบสินค้าจนกระทั่งได้จำหน่ายที่เซเว่นครบทุกสาขาค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์การทำตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการผลิตของ SME ให้ได้มาตรฐานสากลซึ่งเป็นการช่วยยกระดับแบรนด์สินค้าให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเป็นแรงส่งให้ SME มีการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชู SME ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและศักยภาพสูงในการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อจำหน่ายผ่านช่องทางร้าน 7-Eleven และ 24 Shopping จนกลายเป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้ประกอบการ SME รุ่นใหม่ CPO จึงได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมอุตสาหกรรมและสมาคมการค้าปลีกและ SME ทุนไทยจัดโครงการ 7-Eleven SME ไทยยั่งยืน 2559 โดยคัดเลือก SME ที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้านจำนวน8ประเภทซึ่งเชื่อมั่นว่ารางวัลนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันต้องการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจและ SME รายเล็กๆที่ต้องการเติบโตเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ในวันข้างหน้าบัดนี้คณะกรรมการได้คัดเลือก SME ยอดเยี่ยมในแต่ละประเภทเสร็จสิ้นแล้วขอเชิญทุกท่านเข้าสู่งานมอบรางวัล 7-ElevenSME ไทยยั่งยืน 2559 ณบัดนี้